สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านนะครับวันนี้พยายามพูดไม่ยาวมากนะครับพอถึงติดไฟแดงก็จะหยุดไลฟ์สดแล้วนะครับวันนี้จริงอยากจะมาแชร์บรรยากาศในห้างสรรพสินค้าในห้างช่วงนี้นะครับในเชียงใหม่นะครับแต่หลายคนที่ผมเจอก็คือเป็นซัพพลายเออร์จากกรุงเทพก็ถามไทยกันเยอะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ห้างสรรพสินค้าต่างๆคนออกมาเดินกันเยอะหรือยังนะครับเชียงใหม่สถานการณ์ต่างจากกรุงเทพพอสมควรนะครับหลายท่านที่ฟังนะครับก็จะไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับเป็นคนกรุงเทพที่กำลังคิดว่าพอปีใหม่ก็จะขึ้นมาทางเชียงใหม่นะครับตอนนี้โรงแรมทางเชียงใหม่หลายโรงแรมนะครับที่ปกติจะไม่เต็มนะครับผมไปเช็คในทราเฟลโลก้ามันก็เต็มไปซะเยอะแล้วนะครับหลายๆโรงแรมที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างโล่งนะครับในเชียงใหม่ตอนนี้โรงแรมเต็มไปหมดเลยนะฮะมีคนน่าจะเป็นคนทางกรุงเทพนะครับขึ้นมาคาดว่าจะขึ้นมาพักผ่อนกันในช่วงปีใหม่นี้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมสิ้นปีแล้วก็บางคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วนะครับสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแต่ก็บริษัทก็มีนโยบายให้ work from home เพราะฉะนั้นก็ทำงานที่ไหนก็ได้นะครับอยู่กรุงเทพจะมาทำงานเชียงใหม่ก็ไม่แปลกนะครับก็ติดต่อกับคนกรุงเทพนะครับเดี๋ยวนี้โลกการทำงานเป็นแบบนี้มีคอมพิวเตอร์มีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งก็ติดต่อแล้วก็ทำงานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะเล่าสถานการณ์ว่าโรงแรมในเชียงใหม่คนเยอะเลยครับเต็มไปหมดช่วงหนึ่งคนเชียงใหม่อาจจะมองเป็นโอกาสดีว่าจะลองไปพักตามโรงแรมหรูนะฮะโรงแรม4ดาว5ดาวต่างๆมีแคมเปญโรงแรมในเชียงใหม่ที่มาดึงดูดให้คนในเชียงใหม่เนี่ยไปพักกันนะครับ ไปพักกันด้วยราคาที่ถูกลงมาอย่างเมริเดียนนะครับพักหนึ่งนะฮะหรือแชงกรีล่าเนี่ยพักหนึ่งเขาก็มีโปรโมชั่นมีแคมเปญให้คนเชียงใหม่เนี่ยแหละนะฮะไปพักกันเพราะว่ามีช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ให้คนเชียงใหม่ไปพักกันนะฮะพอไปพักกันเขาก็ลดราคาลงนะครับลดราคาลงเยอะบางทีก็ 50% 60% แต่ว่าอันนั้นก็คงเป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องพักเต็มมากเลยแล้วก็ราคาก็ค่อยๆขึ้นกลับมาแล้วนะครับราคากลับมาแล้วได้ฟิลเรากับว่าเรากำลังสามารถที่จะอยู่กับโควิดได้แล้วนะครับก็ยังนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าโลกก่อนโควิดมันเป็นยังไงนะฮะสมัยก่อนเชียงใหม่ถ้าขับรถไปตามถนนนะฮะรถบัสรถยนต์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บคนต่างชาติหายจุดแรกที่ตายก็คือบริเวณช้างคลานในบาซ่านะครับแต่พอโควิดแล้วลอก2แล้วลอก3มาตรงไหนมันก็เงียบไปทั้งหมดแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนทางกรุงเทพถามว่าตอนนี้ในห้างเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าคนในห้างนะครับเริ่มมากันเยอะขึ้นแล้วนะครับถามว่าจะมาซื้อหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามาเดินกินลมชมวิวกันเยอะขึ้นมาเยอะเลยนะครับในเวลานี้อย่างน้อยอยู่ในห้างก็มีอะไรตื่นตาตื่นใจดูกันนะฮะก็มาเดินดูของจริงก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วบรรยากาศในยิมเป็นยังไงบ้างนะครับในยิมนะครับผมมายิม
ก่อนหน้านี้นะฮะ 2-3-4 วันที่ผ่านมาคนก็กลับมาเยอะมากนะครับคนในยิมตอนนี้เยอะมากเลยเยอะมากเกือบจะเท่าก่อนโควิดแล้วนะครับมันจะยังไม่เท่าเพราะว่ามีเครื่องเล่นหลายตัวในยิมที่ตอนนี้เขาจะปิดไม่ให้เล่นนะครับให้มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นด้วยการที่เขาพยายามจะเว้นระยะห่างของอุปกรณ์ก็โดยอัตโนมัตินะครับคือคนที่จะเข้าไปในยิมก็จะลดลงไปหน่อยๆแต่แน่นอนว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเปิดให้เล่นได้ทุกอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาเปิดโอกาสให้เราไม่ต้องสวมหน้ากากในยิมนะครับคนในยิมก็จะยิ่งเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้การที่เราเข้ายิมแล้วก็โดนบังคับให้สวมหน้ากากมันก็ทำให้ลำบากพอสมควรนะครับลำบากพอสมควรในการออกกำลังกายจะหนักมากหน่อยก็คือตอนที่วิ่งนะฮะวิ่งบนสายพานนี่จะเป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับวิ่งบนสายพานแล้วก็ใส่หน้ากากไปด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่ารื่นรมเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงก่อนที่ก่อนโควิดนะฮะก่อนโควิดสายพานเนี่ยเป็นจุดที่คนไปเล่นกันเยอะมากนะครับคนที่สมัครเข้าสมาชิกยิมถ้าเขาไม่รู้จะเล่นเวทเล่นอะไรเขาก็ถือว่าเข้ายิมแล้วก็ไปขึ้นสายพานก็คุ้มแล้วนะครับขึ้นสายพานครั้งละ 20-30 นาทีทุกวันเนี้ยมันก็ผอมลงได้ง่ายๆละไปถึงที่สายพานที่ยิมนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็ลำบากหน่อยเพราะว่าขึ้นสายพานทีก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันว่าเราจะทำอะไรบนสายพานนะฮะหนักๆเราวิ่งจริงๆก็คงได้ไม่นานมากเพราะว่าสวมหน้ากากแล้วก็อึดอัดนะครับขนาดว่าจะเอาเป็นหน้ากากไฟฟ้าที่มันช่วยให้หายใจได้ง่ายแล้วก็ตามมันก็ยังถ้าพูดไปมันก็ยังเหนื่อยอยู่ดีกับเทียบกับการที่ว่าเราไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็วิ่งนะครับตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านนะครับตอนแรกว่าจะหยุดไลฟ์ตอนตรงที่ไฟเขียวไฟแดงละแต่ว่ามันพอดีว่ารถวิ่งผ่านฉลุยเลยนะครับพอดีรถวิ่งผ่านมาได้นั้นก็คุยกันต่อนะครับตอนนี้อากาศก็ประมาณตอนเช้าบางเช้านี้จะว่าไปก็19องศาเหมือนกันนะครับ 18-19 องศาเย็นมากนะครับคนกรุงเทพมาต้องประทับใจว่าอากาศดีนะครับช่วงนี้ส่วนเรื่องของโควิดนะครับโควิดก็จำนวนลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ดูข่าวโควิดเชียงใหม่มีแค่90คนเท่านั้นเองจัดว่าน้อยนะครับจัดว่าน้อยมันมีแนวโน้มจะลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ตอนนี้เราระดมฉีดวัคซีนกันชนิดที่ว่ามีให้เราเลือกวัคซีนทุกยี่ห้อทุกประเภทเลยว่าเราอยากฉีดอันไหนก็เดิน walk in เข้าไปได้เลยนะฮะจริงๆสถานการณ์นี้ถ้ามันมีมาก่อนหน้านี้ก็จะคงจะดีกว่านี้นะครับมันเพิ่งมาเกิดตอนนี้นะฮะเกิดตอนที่เรากำลังเปิดประเทศแบบจริงจังแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพูดเป็นสำหรับให้แฟนคลับเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากที่ตะกี้พูดภาษาไทยแล้วนะครับ The weather in Chiang Mai now is very cold. The rate of COVID infection in Chiang Mai is also not a big problem at all. Today we have only 90 infection. People are very positive about life during this time. And most hotel bookings
are full already. There are many people in a gym. Not many people are afraid of COVID anymore. Especially when we wear a mask, it seems that the chance of getting infected is quite low. Many people are in the department store today, which is quite different from when the COVID number was quite high at the beginning of the month of November. At first, I thought of finish my Facebook Live when stopping at the intersection. However, since I left from the parking lot, I haven't stopped at all, and maybe I just need to finish my Facebook Live when arriving at home. Now I need to be careful looking at a car when driving as well. The lunch break today, I talk about four factors that has influence on the Thai economy, especially next year. The first one is definitely the new strain of COVID-19. However, this factor might not need to be of concern that much, since the symptom of the Omicron is quite mild. The second factor is the shortage of electronic parts and chip. The shortage will lead to a higher price of product, which will lead to a lower demand. The third factor is the government subsidy. We expect to get a new subsidy program as the early as next year during the new year. The last factor that influences the economy is the number of tourists. Even though the number of tourists is still low compared to before the COVID-19, the number continues to climb up gradually.
Some people believe that the COVID-19 will end next year, and that's when the tourism will bounce back. Thailand's economy really depend on export and tourism. Oh, many cars on the street today. And they drive very fast. Okay, arriving at home now, and I should stop Facebook Live. See you tomorrow. Goodbye, good night.